นักร้องลูกทุ่งไผ่พงศธรครับผมนี่ก็ได้มีโอกาสเข้าไปเคารพอัฐิของนาวาตรีสมานกุนันนะฮะวีรบุรุษที่เข้าไปช่วยน้องๆทั้ง13คนนะฮะทีมหมูป่าอคาเดมี่นะฮะแล้วก็ได้เสียชีวิตนะครับผมซึ่งนาวาตรีสมานกุนันเนี่ยเป็นแฟนคลับตัวจริงเลยนะของพี่ไผ่พงศธรครับนักร้องลูกทุ่งเลือดอีสานไผ่พงศธรเดินทางไปเคารพอัฐินาวาตรีแซมสมานกุนันท์วีรบุรุษแห่งถ้ำหลวงที่บ้านเกิดอำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดและให้กำลังใจครอบครัวนาวาตรีแซมพร้อมพูดคุยกับคุณพ่อวิชัยและคุณแม่สำราญกุนันท์และภรรยาของนาวาตรีแซมด้วยล่ะค่ะซึ่งนางวลีพรกุนันท์ภรรยานาวาตรีแซมเผยว่าสามีผู้ล่วงลับชื่นชอบในผลงานเพลงของไผ่พงศธรมากโดยเฉพาะเพลงทิมอ้ายไว้ตรงนี้ล่ะไปคาราโอเกะนาวาตรีแซมก็จะร้องเพลงของไผ่แบบไม่วางใหม่ซึ่งงานนี้ไผ่พงศธรก็ได้ร้องเพลงทบ2ลูกอีสานให้แม่สำราญและครอบครัวนาวาตรีแซมฟังด้วยล่ะค่ะบ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงหายไว้ชีวิตดำดึ๋งลำน้อยน้อยแทนคนเส้นได้ปลายกระบอกคือบ้านเกิดเมืองใหม่ที่จำจากจอนตอนนี้ลมดึกโชยมาวิววิวสงบฝันดีกันตลอดภรรยานาวาตรีแซมยังเผยอีกว่าสามีผู้ล่วงลับเคยขับมอเตอร์ไซค์พาตัวเองไปดูคอนเสิร์ตไผ่พงศธรที่จังหวัดสกลนครด้วยและเมื่อได้พูดคุยกันจึงทราบว่านาวาตรีแซมกับไผ่พงศธรเคยไปเตะฟุตบอลด้วยกันมาทั้งนี้ก่อนเดินทางกลับไผ่พงศธรได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมทำบุญให้นาวาตรีแซมให้กับคุณแม่สำราญด้วยค่ะ